นายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลนี้ทั้งไม่ทันไม่พอและไม่ถูกหลักการเพราะจนถึงขณะนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งจะมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ที่ควรจะได้นายชนินทร์กล่าวอีกว่านอกเหนือจากความเชื่องช้าแล้วเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบก็น้อยนิดและไม่เพียงพอเยียวยาเพียงไร่ละ 1,340 บาทเท่านั้นในขณะที่น้ำท่วมในปี 2554 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเยียวยาไร่ละ 2,222 บาทแต่เหตุใดเมื่อเวลาผ่านมากว่า 10 ปีในยุคที่ค่าของชีพแพงทั้งแผ่นดินเงินเยียวยาอุทกภัยกับลดจากในอดีตถึง 40% ไม่สมส่วนกับความเสียหายที่ประชาชนต้องได้รับและค่าของชีพที่เปลี่ยนแปลงไปและในเวลาเดียวกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังประกาศปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านธ.ก.ส.วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปในปัจจุบันด้วยซ้ำรัฐบาลชุดนี้หากยังพอมีใจทำงานขอให้เรียนรู้จากมาตรการสมัยนายกยิ่งลักษณ์ที่เร่งออกมาตรการเยียวยาและชดเชยรายได้ได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกวันนี้ประชาชนต้องทนทุกทรมานมากพอแล้วกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากบริหารจัดการที่ผิดพลาดบางพื้นที่แห้งสนิทบางพื้นที่ท่วมขังยาวนานเป็นเดือนงบประมาณปีปัจจุบันเองก็มีไม่น้อยอย่าบริหารล้มเหลวซ้ำๆทำร้ายพี่น้องประชาชนไปมากกว่านี้